มีผู้ชายคนนึงเนี่ยความที่เขาอยากจะง้อเมียแต่วิธีการง้อเมียนี่ประหลาดช่วงหนึ่งเมื่อวานนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดคือผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆกับมอเตอร์ไซค์ของเมียแล้วเอาน้ำมันเบนซินราดนี่น้องกบจำได้ไหมเมื่อวานอ่ะหลังจากนั้นค่ะดีนะไม่จุดไฟเผาตัวเมียยังตกใจอยู่เลยนี่โกนี่คือผัวเก่านะคือเลิกกันไปสักพักนึงแล้วเพราะพฤติกรรมประหลาดแบบนี้เอาน้ำมันเบนซินราดเดี๋ยวดูราดเข้าไปคุณกบไปซื้อของอยู่ยังงงๆหลังจากนั้นแม่ค้าคงเงยขึ้นมาเห็นแล้วบอกเฮ้ยมันเอาน้ำมันเบนซินราดมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณกบก็เลยวิ่งมาที่รถแล้วตัวโกะผัวเก่าเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคุณกบไปแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผัวตัวเองรอบเนี้ยคดีเนี้ยครั้งที่5ละคิดดูว่าถูกผัวเก่าตามราวีมาแบบขึ้นโรงขึ้นศาลนี่4ครั้งอีกครั้งเนี้ยครั้งที่5เพราะอะไรคุณกบบอกแบบนี้ฉันน่ะเลิกกับศิลปชัยหรือว่าโกะเนี่ยมาสักปีนึงแล้วจริงๆอ่ะเราเป็นผัวเมียที่เคยรักกัน20ปีมีลูกด้วยกัน2คนคนนึง6ขวบที่เหลืออีกคนนึงยังเป็นคนโตแล้วล่ะปรากฏว่าพฤติกรรมของเขาที่ผ่านมาฉันทนไม่ไหวจริงๆเล่าย้อนให้นักข่าวอมรินทร์ฟังเลยก็แล้วกันใครจะไปอยู่กับมันได้ฉันเคยแจ้งความครั้งแรกปีที่แล้วสิงหาคมที่สภ.เมืองลำปางเนี่ยแหละผัวฉันซึ่งเป็นเลิกกันแล้วห่างกันแล้วนะมันขู่ว่าจะเอามีดมาฟันแถมทำลายข้าวของฉันก็เลยเลิกกับมันไปปลายปี66ขึ้นโรงพักอีกรอบนึงเพราะอดีตผัวโกะตัวดีเอาลูกไปซ่อนลูกชายวัย6ขวบอุ้มหนีจากโรงเรียนไปจังหวัดตากหลังจากนั้นลูกร้องไห้หาแม่ก็เลยต้องมีการเอาญาติเนี่ยเอาลูกมาคืน 2-3 เดือนที่ผ่านมารอบที่3แล้วนะไปโรงพักอีกเพราะอดีตสามีคุกคามไล่ติดตาม2อาทิตย์ที่ผ่านมาครั้งที่4อดีตสามีไอ้โกะเนี่ยไปที่บ้านแถวๆห้างฉัตรแล้วเอาปืนมาขู่จะยิงแล้วอุ้มลูกคนเล็กหนีปรากฏญาติชิงลูกคนเล็กออกมาได้ก่อนและครั้งที่5ก็เมื่อวานนี้ล่ะจ้ะฉันยอมรับจริงฉันสุดทนฉันหมดความอดทนแล้วนักข่าวก็ไปตามคุณกบก็ระบายระหว่างนักข่าวฟังคุณกบระบายลูกสาวคุณกบบอกว่าพี่คะหนูมีคลิปพ่อหนูก็ไม่ไหวจริงๆทำร้ายกระทั่งคนแก่นี่เอาคลิปมาให้ตามราวีหนูมาเอามอเตอร์ไซค์เอาโซ่มาคล้องมอเตอร์ไซค์หนูแล้วนี่19กุมภาพันธ์นี่ผักคุณยายทำร้ายญาติฝั่งพ่อเองแล้วคลิปพ่อก็เถียงกับญาติซึ่งน่าจะเป็นคุณยายสูงวัยแล้วผลักเขาจนล้มหลังจากนั้นพ่อก็ยังโทรมาขู่แม่ไม่พอเมื่อ 2-3 วันที่แล้วหนูเคยถูกพ่อเอาโซ่มาคล้องล้อรถขี่มอเตอร์ไซค์ตามหนูนี่มันง้ามมาลูกหน่อยเออเส้นสีได้หน่อยเขาเสียงหน่อยนี่เห็นมะคืออยากอยู่เป็นครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้ขนาดลูกสาวยังกลัวเลยป่ะขี่มอเตอร์ไซค์ซุ่มตามแบบนี้แล้วก็ส่งคลิปนี้ไปบอกแม่บอกแม่พ่อตามไม่รู้พ่อจะทำอะไรหรือเปล่าเด็กก็กลัวก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดมาร้องอมรินทร์อีกรอบแล้วก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางช่วยดูหน่อยเต้อเจ้าแล้วจริงๆนะฮะเคสนี้คือทั้งลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กเนี่ยทั้งคู่เนี่ยบอกจะอยู่กับแม่นะไม่อยากไปอยู่กับพ่อแล้วดูสิแล้วพ่อมาทำแบบนี้